ฮีฮีฮาฮาปานนักป๋าเหง็มทีมงานที่มรู้จักเน็ตมรู้จักเหนื่อยเป็นทีมงานต้นๆ นะครับที่ติดตามเรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแถลงข่าวบันทึกข้อตกลง3หน่วยงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรมโครงการนะครับศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรสร้างภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบช่วยลดไข้และต้านเชื้อไวรัสโควิด-19สิ้นเดือนมีนาคมนี้รู้ผลการวิจัยครับทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปานนะกระป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแง้มจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแง้มทุกวันและ YouTube ป๋าแง้มรับเจ้านายปูนปูน